นะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายผมจะถ่ายทอดสิ่งที่สำคัญมากกว่าวิธีการนะฮะหลายคนสงสัยว่าทำไมงานแคมป์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวคิดนะฮะมันมางานแคมป์นึกว่าจะได้วิธีการใหม่ๆไม่ใช่วิธีการมันมีอยู่แค่7 7 core leader วิธีการมันมีแค่นั้นคุณว่าง่ายไหม7ข้อง่ายไหมฮะง่ายหรือเราอยากให้มี70ข้อเครือข่ายเนี่ยมันทำน้อยๆมันทำไม่เยอะหรอกครับสิ่งที่ต้องทำอ่ะฟังผมไปดีนะครับสิ่งสำคัญมากกว่าวิธีการคือวิธีคิดเพราะวิธีคิดมันอยู่ข้างล่างสิ่งที่เติบโตเนี่ยอยู่ด้านบนเวลาเราเห็นผู้นำที่เติบโตยิ่งใหญ่คุณเห็นองค์กรเขาคุณเห็นรายได้เขาแต่คุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะแนวคิดตรงเนี้ยปึ๊กแค่ไหนถ้าเราไม่เติมตรงนี้ให้ปึ๊กนะฮะคุณสร้างขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ไม่งอกข้างล่างเนี่ยสำคัญมากวันนี้ผมจะมาแชร์3แนวคิดนะฮะถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจผมบอกเลยว่าเดือนละแสนนูสกินง่ายมากปุ๊บเป็นทางผ่านเลยในห้องนี้ใครตั้งเป้าว่าอย่างน้อยๆต้องมีรายได้เดือนละแสนขึ้นไปบ้างในนูสกินโอ้โหปรบมือตัวเองดังก่อนเลยนะครับแนวคิดที่หนึ่ง your own business คุณรู้ไหมว่าแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะฮะมันก็ตัดคนสำเร็จกับไม่สำเร็จออกจากกันแล้วนะถามว่าในวันในห้องนี้ครับใครเปิดธุรกิจส่วนตัวแล้วมีหน้าร้านบ้างมีร้านคือมีหน้าร้านเป็นของตัวเองมีไหมฮะมีอยู่ 3-4 ท่านการมีหน้าร้านดีไหมครับทำไมไม่ดีครับอะไรนะฮะไปไหนไม่ได้มีแต่รายจ่ายถูกไหมแต่คนทำนูสกินเนี่ยความที่มันลงทุนน้อยเกินไปเนี่ยเราเลยไม่รู้สึกถึงจุดนี้คุณต้องถามคนที่เคยลงส่วนตัวผมเคยทำธุรกิจนมแพะนะฮะกำลังจะสั่งห้องเย็นมาแช่นมอ่ะห้องเย็นอย่างเดียวสั่งมานะ 500,000 โชคดีจริงๆเลยที่แพะแม่งตายหมดละนบกิจธุรกิจมันปิดก่อนที่ผมจะสั่งว่าเอามาส่งถ้าวันนั้นห้องเย็นมาส่งนมแม่งปิดกูแช่เย็นตัวเองแน่นอนท่านว่า 500,000 นี่คือการลงธุรกิจแบบมีหน้าร้านแต่นูสกินน่ะมันลงน้อยอ่ะคือข้อเสียของมันอย่างนึงนะฮะผมบอกเลยนะบางคนรู้สึกนูสกินพี่มันดีทุกอย่างเลยมีข้อเสียไหมมีมันมีข้อเสียกันรู้ไหมครับข้อที่1ลงทุนน้อยเกินไปลงทุนน้อยเกินไปทำไมเป็นข้อเสียคืนนี้คุณกลับไปที่บ้านนะครับหมาเห่าบึ๊กบึ๊กเฮ้ยเลิกนูสกินคุณเลิกแล้วคุณเลิกนูสกินเร็วมากจบแล้วครับเลิกแล้วครับก็แค่บรรจันไม่มาประชุมจบแล้วครับธุรกิจนูสกินเสียอะไรไหมครับไม่เสียเพราะไม่ได้ลงอะไรนี่คือข้อเสียข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือมันไม่มีอำนาจสั่งการอัพไลน์ไม่ใช่เจ้านายวันจันทร์พรุ่งนี้ใครต้องไปทำงานประจำบ้างครับไม่ไปได้ไหมครับทำไมครับมันโดนสั่งว่าต้องไปถูกป่ะในทางกลับกันพรุ่งนี้เราควรไปสปอนเซอร์ไหมใครจะไปสปอนเซอร์พรุ่งนี้บ้างไม่ไปเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไงเพราะไม่มีใครว่าอะไรเราคนบนโลกนี้ถึงรวยน้อยไงครับเรารู้ไหมครับว่าถ้าเราไม่พร้อมเป็นเจ้านายของตัวเราเองถ้าเราไม่สามารถสั่งการตัวเองได้คุณจ
จะต้องโดนคนอื่นสั่งการชีวิตคุณไปตลอดชีวิตถ้าเราไม่พร้อมเป็นเจ้านายตัวเองคุณต้องเป็นลูกน้องคนอื่นตลอดชีวิตถ้าคุณรับได้ก็ลุยเลยแต่สำหรับผม10ปีเพียงพอแล้วสำนักงานประจำนะครับธุรกิจเนี้ยมันมีหน้าร้านนะครับใครเคยล็อกอินดูร้านตัวเองบ้างครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใครไม่เคยล็อกอินมีไหมฮะสมัครมากูยังไม่เคยดูร้านกูเลยนะครับอัพไลน์อยู่ไหนครับนะครับดูในมือถือดูในเว็บนี่คือหน้าร้านของเรามันมีหน้าร้านแต่มันไม่มีรายจ่ายสุดยอดไหมสุดยอดนะครับวงกลมวงแรกคือเราใครเคยเข้าไปในเว็บไซต์อ่ะแล้วปริ้นไอ้ผังองค์กรดีบ้างใครเคยบ้างครับเฮ้ยจริงดิมันมีฟังก์ชันคุณกดปุ๊บมันปริ้นผังไม่ต้องมาวาดเองใครเคยกดเข้าไปบ้างครับกดปุ๊บมันปริ้นเลยมีไหมฮะมีกดแล้วมันดูได้ใครเคยไปดูหน้านี้บ้างที่มันวาดให้อ่ะใครไม่เคยเลยคุณไม่เคยดูร้านตัวเองเลยอ่ะนี่มันธุรกิจส่วนตัวนะครับเราต้องเป็นคนที่เข้าไปดูรายละเอียดนะครับล็อกอินทุกวันเหมือนเราดูหน้าร้านทุกวันหลายคนบอกพี่ผมล็อกทุกวันมันก็เหมือนกันทุกวันก็คือคุณปิดร้านทุกวันไงตอนที่องค์กรคุณเจริญเติบโตนะฮะมันต้องเกิดภาวะที่เรียกว่าคุณกดรีเฟซกดเคยกดรีเฟซป่ะรีเฟซปึ้งปึ้งปึ้งคุณรีเฟซทุกวันยอดจะต้องขึ้นทุกวันแม้ว่าวันนั้นคุณไม่ได้ทำอะไรนั่นคือภาวะที่เรียกว่าแพสซีฟอินคัมไงเวลาเราองค์กรใหญ่ๆนะฮะเวลาคุณกดรีเฟซอ่ะในมือถืออ่ะมันจะต้องขึ้นทุกครั้งที่คุณรีเฟซด้วยซ้ำปุ๊บอุ๊ย 1,000 ปุ๊บ 2,000 ปุ๊บๆเงี้ยรีเฟซเงี้ยเราเคยเจอภาวะแบบนั้นมั้ยฮะรีเฟซทุกทีพี่แม่งเท่าเดิมเลยตึงๆๆเท่าเดิมแม้แต่ต้นเดือนถึงปลายเดือนเลยพี่แสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในเส้นทางการสร้างธุรกิจนะครับทุกวงกลมทุกรายชื่อของเรามีความฝันวันที่เขาสมัครเขาเชื่อใจใครเรามันไม่ใช่แค่ชื่อธรรมดานะครับมันมีความฝันอยู่หลังชื่อนั้นนะครับวาดผังองค์กรเป็นประจำผมจะปรึกษาผังองค์กรเนี่ยกับพี่หนึ่งกับพี่จีเนี่ยเดือนละครั้งผมจะวาดผังเฉพาะ X นะเราวาดผังเฉพาะ X ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปรึกษาพี่หนึ่งพี่จีว่าผมต้องทำยังไงต่อเป็นการเหมือนกับว่าไปปรึกษาโค้ชของเราธุรกิจส่วนตัวมีคนให้ปรึกษาไหมครับไม่มีคุณงมทางเองที่นี่คือมีหุ้นส่วนมีโค้ชคอยปรึกษาเราเราสมัครเข้ามาเพื่อเป็นอัพไลน์เราฟังคำนี้เลยนะฮะในห้องนี้ใครตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีอัพไลน์มากกว่าดาวไลน์บ้างยกมือเฮ้ยมียกมือด้วยครับเล็กมือเหมือนมั้ยเนี่ยอยากมีอัพไลน์มากกว่าดาวไลน์ยกมือครับคุณมีอัพไลน์กี่คนกี่คนเล็กมึงมีอัพไลน์กี่คนนะไม่กี่คนถูกไหมโค้ดเราอะ 3-4 คนขึ้นไปก็อเมริกาแล้วอะคุณมีโค้ด4คนคุณอยากมีดาวไลน์กี่คนครับเป็นแสนคนไม่ใช่ร้อยนะครับไม่ใช่พันนะครับเป็นฟังดีนะครับเป็นแสนคนสุดท้ายคุณต้องเป็นอัพไลน์ที่ดีของดาวไลน์ของเราดังนั้นประโยคทองคำของผมคือประโยคนี้อยากให้เราอ่านดังๆไปด้วยกันนะครับคนที่หลับตื่นมาอ่านด้วยนะครับ1 2 3ผมถามนะฮะใครไม่มาเราใครไม่ทำใครไม่ลุยใครไม่สปอนเซอร์ใครไม่เลิกโอเคแสดงว่ายังตื่นอยู่ไม่ตกหลุมพรางนะครับแบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนี่คือประโยคที่ผมใช้ตลอดถ้าคุณเริ่มสร้างองค์กรแล้วคุณจะเข้าใจคำนี้แปลว่าไม่อยากให้ดาวไลน์ทำอะไร
เราอย่าทำสิ่งที่น่ากลัวมากของธุรกิจนี้คือกงกรรมกงเกวียนวันนี้คุณเต็มที่ไว้กับอัพไลน์คุณแค่ไหนนะนูสกินเขาบันทึกไว้ในระบบแล้ววันที่คุณมีดาวไลน์คุณจะเจอพฤติกรรมที่คุณเคยทำกับอัพไลน์ของคุณนะแต่ดาวไลน์ทำกับคุณนะอย่างน้อยคูณ3เวรกรรมมีจริงครับผมเนี่ยคิดว่าไม่ต้องใช้กรรมกับพี่หนึ่งเลยนะเพราะเราก็คือแบบโอเคว่าสุดท้ายท้ายสุดนะทีมงานจะมักจะนัดผมอะไปช่วยคุยกับคนเครือข่ายต่างค่ายอะตอนยามวิกาลเป็นประจำเพราะตอนแรกอะผมใช้พี่หนึ่งช่วยแบบนี้เยอะมากตอนนี้ผมใช้กรรมเข้ามาเนี่ยประมาณ3เท่าแล้วถ้าคุณเข้าระบบยากดาวไลน์ก็เข้าระบบยากถ้าคุณเถียงอัพไลน์เดี๋ยวดาวไลน์ก็จะเถียงคุณถ้าคุณเคยด่าอัพไลน์ไม่ต้องกลัวอนาคตคูณ3ครับถ้าเจอก็ทำใจแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปแล้วคุณจะเข้าใจความเป็นอัพไลน์เหมือนเวลาคุณเป็นแม่คนน่ะใครน้องใครเป็นแม่แล้วบ้างครับคุณเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ยังเหมือนกันมันคือเรื่องเดียวกันนะครับ2คือ long term business ธุรกิจนี้คือธุรกิจระยะยาวทางซ้ายคือต้นถั่วงอกปลูกกี่ปีได้กินครับ3วันทางซ้ายต้นยางปลูกกี่วันกีดได้ครับ7ปีแปลว่าคนที่ปลูกยางปลูกยางวันนี้กว่าจะกีดได้คือ7ปีเขาต้องทนกับการไม่มีรายได้เลย7ปีมันเหมือนธุรกิจทั่วไปครับเจ้าของธุรกิจยกมือหน่อยครับเจ้าของธุรกิจโดยเฉลี่ยกี่ปีคืนทุนครับกี่ปีครับเซเว่น1สาขาเปิดเดือนแรกปุ๊บหักทุกอย่างกำไร 40,000 บาทกำไรยังขาดทุนอยู่ 2,960,000 ธุรกิจนี้ก็เหมือนกันแรกๆเนี่ยมันคือการลงทุนแต่ถามว่าเราลงทุนกับเรื่องอะไรบ้างนะครับเปิดเซเว่นลง3ล้านค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานของหายถูกไหมต้องลงทุนเพิ่มให้อาหารหมาที่มันอยู่นอนหน้าเซเว่นด้วยเคยเห็นหมาหน้าเซเว่นไหมฮะต้องเลี้ยงมันนะคือพนักงานเคยเห็นพนักงานเลี้ยงมันปะนั่นเป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอ่ะเราลองลิสต์ช่วยกันทำนูสกินมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ1สินค้าคือการเปลี่ยนที่ซื้อเป็นการลงทุนกับตัวของเราเอง2โทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นถูกป่ะค่าเดินทางจะสูงขึ้นเป็นเรื่องปกติ3ค่าสื่อที่คุณต้องซื้อมาฟังมีไหมฮะมีมันเป็นการลงทุนเพื่อธุรกิจและสุดท้ายคือการเข้างานต่างๆผมอยากให้คุณลองนับดูนะฮะคุณว่าต่อเดือนนะสูงสุดต่อเดือนเนี่ย1ไม่นับนะเพราะ1คุณเปลี่ยนที่ซื้ออยู่แล้วแต่2ถึง4เนี่ยคุณว่าต่อเดือนเท่าไหร่เอาแบบอยู่ในระบบ 100% น่ะ2ถึง4เนี่ยเท่าไหร่ครับต่อเดือนหลักพัน 2-3,000 บาทต่อเดือนกับการสร้างธุรกิจที่จะมีอินคัมปีละเป็นล้านคุณว่าถูกไหมถูกแต่คุณมองไม่ออกไงเรามองไม่ออกผมถึงบอกมันลงทุนน้อยไปคนเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นอินเนอร์เราชวนดาวไลน์มาประชุมยากไหมบางทียากไหมยากเราลองเปลี่ยนใหม่สมมุตินะผมบอกนูสกินครับเปลี่ยนค่าสมัครหน่อยจากเคยสมัคร535บาทเป็นสมัคร5,350,000บาทพอคุณสมัครปุ๊บไม่ต้องบอกเลยว่าเซ็นเตอร์อยู่ไหนคนสมัครกับคุณเนี่ยเขาบอกเลยมึงบอกกูเลยอยากสำเร็จต้องทำยังไงเพราะลงเงินไปแล้วไง
แต่มันไม่มีครับมันต้องอาศัยความเป็นโอนเนอร์ส่วนตัวนี่คือสาเหตุทำไมคนทำงานประจำส่วนใหญ่เข้ามาถึงต้องจูนมายด์เซตช่วงแรกเยอะเพราะในงานประจำเราทำเดือนนี้ได้เงินเดือนถูกไหมแต่ธุรกิจนูสกินบางทีมัน 3-6 เดือนนะครับกว่าคุณจะได้เห็นน้ำเห็นเนื้อถ้าคุณเร็วกว่านั้นถือว่าคุณกำไรแล้วนะพี่หนึ่งบอกผมเสมอว่านูสกินต้องให้เวลา5ปีคุณต้องแฟร์ครับทำธุรกิจส่วนตัว5ปีคืนทุนคุณต้องให้นูสกิน5ปีเช่นกันใครมั่นใจมากว่าเราอยู่เกิน5ปีแน่นอนยกมือโอ้โหปรบมือด้วยดังๆเลยครับนะครับนะนี่นะครับลองเทอมบิสเนสฟังผมนะครับการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับตัวของคุณเองถ้าเราพัฒนาตัวเองคือบางทีเนี่ยเราเห็นคนนั้นเติบโตคนนี้เติบโตโอ้ทำไมคนนั้นเขาสปอนเซอร์คนนี้ได้โอ้คนนี้สปอนเซอร์คนนี้ได้โอ้อยากได้คนนั้นคนนี้จังคำถามคือคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าถ้าเปลี่ยนคนที่คุยวันแรกเป็นคุณคุณจะสปอนเซอร์เขาได้ผมจำได้ดีคุณเฮงขึ้นมาบนเวทีพูดดีไหมสุดยอดป่ะวันแรกผมเข้าไปสปอนเซอร์เขาบ่ายโมงเมกกะบางนาอเมซอนผมจำได้ทุกคนว่าครั้งแรกผมเจอเขาที่ไหนเมกกะบางนาอเมซอนเข้าไปบ่ายโมงให้ทายเสร็จกี่โมงทุ่มหนึ่งคำถามบนโต๊ะไม่ใช่คำถามที่เราจะมีความรู้ปากกระป๋องไปคุยได้เราต้องรู้เอางี้ดีกว่าผมแทบจะยกนูสกินเอ็นเตอร์ไพรส์อะไปวางบนโต๊ะแล้วคุยกับคุณเฮงอะเราต้องรู้ทุกอย่างเราถึงสปอนเซอร์ปุ๊บได้คำถามถ้าเปลี่ยนคุณมาแทนที่กับผมวันแรกไปสปอนเซอร์กันคุณว่าเอาอยู่ป่ะประสบการณ์เน็ตเวิร์ก10ปีถึงบอกว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วคุณจะสามารถได้แม่ทัพเก่งๆเข้ามาร่วมงานฟังสื่อเยอะครับเข้าประชุมเยอะๆปรึกษาอะไรเยอะๆนะครับอันที่3แนวคิดสุดท้ายช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถช่วยตัวเองได้ถ้าวันนี้เราตกปลาให้ดาวลายกินทำให้ทุกอย่างวันหนึ่งเราไม่อยู่ทีมงานตายไหมครับตายเราต้องสอนเขาตกปลานะครับหลายคนเข้าใจคำว่าอัพไลน์ผิดบอกพี่หนูใช้อัพไลน์นะหนูอะใช้อัพไลน์เต็มที่หนูใช้อัพไลน์เยี่ยงทาสเลยพี่ทำอะไรวะสั่งของส่งของถามราคาสินค้านู่นนี่นั่นทุกอย่างนั่นไม่ใช่การใช้อัพไลน์ที่มีประโยชน์สูงสุดรู้ไหมครับว่าผมไม่เคยมีเคสไหนที่พี่หนึ่งกับพี่จีเนี่ยสปอนเซอร์วันแรกแล้วผมไม่คุยมาก่อนงงไหมทุกเคสที่พามาเจออัพไลน์อัพไลน์จะทำงานง่ายเพราะว่าเราอะช่วยตัวเองได้เยอะเราสปอนเซอร์เสร็จแล้วค่อยพาเขามาเจออัพไลน์เพื่อให้ความมั่นใจเคสเดียวที่พี่หนึ่งพี่จีสปอนเซอร์ให้ผมคือเคสที่คลังนครปฐมเดือนมีนา2015เขียนแผนให้ผมดูเคสเดียวแล้วผมเคลือบแผ่นนั้นเอาไว้ถึงทุกวันนี้เคลือบแผ่นที่อัพไลน์เขียนแผนกราบเช้ากราบเย็นครับไหว้บูชาบูชาเราจำวันแรกที่อัพไลน์เขียนแผนให้เราได้ไหมครับคุณต้องฝึกนะครับเอาง่ายๆผมถามนี้ง่ายๆเรื่องนี้นะฮะหลับตานึกภาพนะถ้าวันนี้อัพไลน์เราเกษียณแล้วไม่เหลือใครนะอัพไลน์ไปแล้วฟู้ใช้ชีวิตแล้วไงคุณยังทำธุรกิจต่อได้ไหมใ
ใครว่าเรายังทำต่อจนสำเร็จแน่นอนยกมือโอ้โหปลุกให้ทุกคนหน่อยครับนะครับครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วนะพรุ่งนี้ผมไปแล้วนะนะครับไปเมืองนอกสัก3รอบ3ปีนะฮะพูดเล่นนะฮะโอเคช่วยคนที่ช่วยตัวเองประโยคที่ประมาณว่าเคยมีแบบนี้นะพี่หนูนี่นะกำลังคุยกับคนนี้ถ้าเขามานะจะทำให้ทีมหนูเติบโตมากเลยเคยเจอประโยคแบบนี้ไหมฮะผิดทางแล้วเขาไม่ได้มาทำให้เราสำเร็จเราเนี่ยต้องไปช่วยให้เขาเนี่ยสำเร็จบางทีเนี่ยคุณต้องสอนเรื่องซ้ำๆกับทีมงานเดิมๆและทีมงานใหม่ๆถามคนที่เคยเป็นแม่คนเราเคยพูดเรื่องเดิมๆกับลูกเราไหมเคยไหมแล้วเข้าใจเมื่อไหร่ไม่เข้าใจหรือว่าต้องพูดบ่อยไหมบ่อยดาวไลน์เหมือนลูกต้องสอนเรื่องเดิมๆซ้ำๆกว่าเขาจะเข้าใจดาวไลน์ที่เก่งฟังดีนะครับดาวไลน์ที่เก่งจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองอยากได้ดาวไลน์เก่งไหมแต่ดาวไลน์ที่ฉลาดจะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นสองกลุ่มเนี้ยสำเร็จเหมือนกันแต่กลุ่มแรกใช้เวลายิ่งเก่งมากยิ่งมีความคิดเป็นของตัวเองสูงเขาก็จะไม่เข้าประชุมไม่ฟังสื่อไม่ค่อยฟังซีดีเพราะคิดว่าทางตรงเนี้ยทำให้เขาเร็วกว่าสำเร็จนะแต่จะงมออกนอกเส้นทางนานแต่ทางกลับกันคนฝั่งเนี้ยเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้จากประสบการณ์อัพไลน์เขาจะใช้เวลาสั้นและสำเร็จเร็วกว่ากลุ่มนั้นคุณนึกภาพง่ายๆสมมุตินะฮะเราเป็นอัพไลน์นาย A คุณอยากให้นาย A สำเร็จหรือล้มเหลวสำเร็จแล้วคุณจะสอนเรื่องที่ทำให้เขาล้มเหลวลงไปไหมไม่อัพไลน์คุณเช่นเดียวกันทำไมวันนี้ผมถึงยังโคชชิ่งกับพี่หนึ่งกับพี่จีเนี่ยทุกๆเดือนในเดือนนึงเนี่ยจะมีวันนึงที่เรามาโคชชิ่งแปลว่ามาดูว่าต้องทำอะไรเพิ่มตามแล้วผมรู้ไหมครับคำสอนของอัพไลน์บางครั้งกว่าเราจะเข้าใจต้องเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วเราถึงจะเข้าใจเช่นอัพไลน์บอกว่าอย่าเพิ่งไปทำเคสนะเข้ามาเรียนก่อนเราไม่พอใจในวันนี้นะแต่วันที่เรามีดาวไลน์เป็นร้อยอ่ะเราไม่มีใครเข้าประชุมเลยคุณเข้าประชุมคนเดียวดาวไลน์มั่วเละเทะทำอะไรไม่เป็นเรียกคุณทั้งร้อยคนคุณจะกลับมานึกย้อนคำที่อัพไลน์เคยบอกว่าต้องเข้าประชุมก่อนแล้วค่อยออกไปทำเคสบางทีไอ้จังหวะเนี้ยใช้เวลาเป็นปีเขาถึงบอกธุรกิจนี้นะครับมันง่ายขนาดที่เด็กป.4จะทำได้เดือนละล้านแล้วมันก็ยากขนาดที่ว่าจบด็อกเตอร์ก็ยังไม่แตะเดือนละแสนการศึกษาไม่เกี่ยวอยู่ที่ว่าเราเนี่ยลู่เข้าสู่ความสำเร็จหรือเปล่าและถ้าเรามีองค์กรแล้วนะครับห้ามตำหนิทีมงานดับนะครับบางทีอะประโยคแบบติ๊ดเดียวอ่ะคือทีมงานก็แบบหัวใจอ่อนแอแล้วถูกป่ะใช่ไหมเจอเราคำเดียวป๊อปดับเลยถ้าคุณอยากจะสอนอะไรคุณต้องสอนผ่านรอบประชุมนะครับเช่นสมมติผมพูดในห้องนี้นะฮะคุณต้องเป็นคน before time ฝึกนิสัยมาก่อนเวลาตลอดเวลาเพราะถ้าคุณมาสายบางทีคุณจะเสียเคสบางเคสไปและยิ่งคุณมาสายยิ่งคนที่มาเจอคุณเขามีศักยภาพแค่ไหนเขาจะติดลบกับคุณมากเท่านั้นเราฟังเราได้เรียนรู้ไหมได้เรียนรู้แต่จริงแล้วผมอาจจะกำลังตำหนิใครบางคนในห้องนี้อยู่ก็ได้
อ๋อใช่เลยล่ะครับผมไม่ได้ว่าพี่นะนะเห็นป่ะแต่ผมพูดผ่านรอบประชุมมันเป็นการสอนมันไม่ได้เป็นการว่าเห็นไหมฮะนี่คือการดูแลทีมงานขนาดใหญ่นะครับนี่คือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือมันต้องขึ้นไปทั้งทีมในห้องนี้นะครับเราเป็นทีมเดียวกันแต่ในที่ทำงานเนี่ยมันเลื่อยขาเก้าอี้กันอะคือเวลาคุณไต่เต้าไปในการงานเนี่ยนะครับใหม่ๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะแต่พอมันขึ้นสูงอ่ะใครในห้องนี้แบบเราทำงานประจำเงินเดือนเกิน 50,000 ไปบ้างครับเกิน 50,000 เจอป่ะเห็นป่ะบางทีเนี่ยประชุมด้วยกันเนี่ยนะโอ้โหดีเลยคุยดีถูกไหมออกนอกประชุมแม่งจึ๊กเคยป่ะหรือแม่งมันเลื่อยจึ๊ดๆๆๆถูกป่ะบางทีก็ไปพูดลบๆเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าแต่ในธุรกิจนี้คนทุกคนเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันผมอยากให้เรานะครับหันไปจับไม้จับมือคน9คนรอบตัวของคุณแล้วส่งอย่างงี้เวลาคุณส่งพลังคุณจับมือเขาแล้วบอกว่าคุณทำได้จากสายตาของคุณนะไม่ใช่จับมือคุณทำได้ในใจกลัวยากจับมือแล้วมองไปในตาเขาว่าคุณทำได้ครึ่งนาทีหันไปจับมือเพื่อนคุณบอกว่าคุณทำได้คุณทำได ามองตาเขาคุณทำได้นะครับโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวคุณในไลฟ์ไลน์คุณนะครับครับสุดท้ายท้ายสุดผมจะบอกว่าในงานแคมป์นี้นะครับถ้าคุณยังจำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็มีแค่เรื่องเดียวที่เราสามารถเอาออกไปจากงานแคมป์นี้ได้กว่าผมจะเดินทางมาเข้าใจเรื่องนี้ผมใช้เวลาในธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเป็น10ปีเวลาเรามองขึ้นมาบนเวทีนะครับคือเราว่าเนี่ยนะเราผมทำประมาณปีเสร็จเป็นบลูไดมอนด์เร็วไหมคุณคิดไปเองเพราะจริงๆแล้วอ่ะผมอยู่ในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอ่ะตั้งแต่20ปีนี้ผม35แหมทั้งแคมป์เนี่ยนะคำพูดนี้เจ๋งสุดปรบมือพี่เขาหน่อยครับนะครับนะครับใช่ดูเหมือน30นะโอเคแต่ประโยคเหมือนไม่ใช่นะผม35เองเหรอนะนะคือ20ผมเข้าไปทำธุรกิจนะครับแล้วก็พอดีห้องนั้นยังไม่เลิกนะฮะผมเล่าเรื่องสุดท้ายแล้วกันเราก็ไปทำเครือข่ายค่ายยักษ์ใหญ่ขึ้นต้นด้วยตัว Aลงท้ายด้วยตัว Y มีอยู่ค่ายเดียวแหละนั่นแหละนะเข้าไปทำประมาณ4ปีก็เป็นระดับที่เรียกว่าตำแหน่งไอ้ทัพทีมกรอบอะไรของเขาได้นะฮะนะฮะแล้วก็มีคนที่มาสปอนเซอร์ผมเนี่ยออกจากธุรกิจนั้นด้วยการเอารายได้หลักล้านภายใน2ปีมาขายเราเป็นวิศวกรน่ะหูยแม่งอยู่ MM ตั้ง4ปีรายได้มันยังไม่แสนน่ะไอ้นี่อยู่2ปีหลักล้านเป็นคุณตาโตป่ะโอ้โหไปลาอัพไลน์เลยครับไปหาอัพไลน์MMเลยครับคุณอาครับผมขอลาครับผมจะไปจอยค่ายนั้นคุณอาผมเนี่ยเห็นธุรกิจเน็ตเวิร์กมาทั้งโลกเขาพูดมาคำเดียวเก็บตังค์นะโป้งทำไมครับถ้าโป้งก้าวจากดินแดนนี้ไปสู่วัฏจักรที่เป็นแบบมันไม่ใช่ไปเรียกว่าสองสายงานโป้งจะได้เงินแต่โป้งจะได้ไม่ได้ความมั่นคงต้องทำแล้ว move และเก็บตังค์
อาขอให้โป้งโชคดีผมก็ออกมาเลยเว้ยหลั่นล้าแล้วเจอแล้วเขาลุยๆๆมาออกเลยนะมาทำปุ๊บ6เดือนเพิ่งรู้ว่าที่เขาได้หลักล้านแบบนั้นอ่ะแม่งย้ายค่ายกันมา6ค่ายแล้วมันเข้าใจป่ะเวลาย้ายมันก็มูฟทั้งบริษัทอ่ะมูฟ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 แล้วมาเนี่ยสะสมทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นต้นสายตอนนั้นนี่โอ้โหแบบเฮ้ยมันเป็นอย่างงี้เหรอวะแต่เราอ่ะแม่งมีศักดิ์ศรีไงไอ้จะกลับไปคุณอาครับผมขอกลับมาเรียกว่ามันก็ใช่ที่ผมก็ลุยแล้วเอาว่าแม่งช่างมันลุยนะครับแล้วโลกมันกลมมากเพราะว่าอัพไลน์คนนั้นที่ตอนมาทำตัวเนี้ยสุดท้ายเนี่ยก็นัดเราไปคุยกลางคืนที่คอนโดถ้าเราอยู่เครือข่ายแบบนั้นนะฮะเราจะมีคืนนึงที่อัพไลน์จะเรียกเราไปแล้วก็คุยว่าโป้งเฮ้ยพี่ว่าบริษัทมันมีปัญหานู่นนี่นั่นเราก็งงเว้ยเฮ้ยอะไรวะงงอะไรวะพี่มีบริษัทใหม่แล้วครั้งเนี้ยโป้งจะได้เดือนละล้านมามะไปกับพี่ก็เลยชวนเราเนี่ยย้ายมาอีกบริษัทหนึ่งทุกครั้งที่ย้ายสร้างใหม่ตลอดเหมือนขึ้นมาแล้วเริ่มศูนย์ขึ้นมาเริ่มศูนย์แบบเนี้ยครั้งที่สองมาปุ๊บผมก็ซัดคือทำเนี่ยแม่งเต็มที่อยู่แล้วอะสุดท้ายท้ายสุดแตกแยกกันหมดย้ายกันแตกกระเจิงครั้งที่สองนะเจอปุ๊บยังคงมีบีลีฟย้ายมาอีกที่หนึ่งซึ่งก็อันเนี้ยเป็นไบนารีเหมือนกันแต่เป็นของคนไทยก็ลุยเต็มที่ลุยนึกว่าจบแล้วนะ2ปี9เดือนบริษัทแตกย้ายมาอีกบริษัทหนึ่ง3รอบไปนะบริษัทที่มาปุ๊บนะฮะโปรดักต์ก็เป็นประมาณแบบอีสเปรย์ฉีดหน้าสักอย่างเนี่ยนะฮะก็ลุยเต็มที่อ่ะทำทุกที่แลกทุกที่แต่ไม่เคยให้เพนออกจากงานเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเสียวเพราะมันเจอนะแต่โลกมันกลมเพราะอะไรรู้ไหมครับตอนที่ผมมาที่บริษัทเนี้ยกับอันเนี้ยคนที่ชวนผมมาตรงนี้อัพไลน์เนี่ยนะในอดีตเขาเคยทิ้งสุดยอดโอกาสไปเขาเคยเป็นอัพไลน์ของพี่จอนกับพี่หนึ่งถ้าเขายังอยู่เขาจะเป็นคนไทยคนแรกที่มีรายได้เกินพันล้านในธุรกิจเครือข่ายแต่วันนี้ยังสถิตไม่ได้เลยไปเรื่อยนะครับผมมีโอกาสมาเจอกับพี่หนึ่งผมมาเจอพี่หนึ่งด้วยความรู้สึกว่าแพสซีฟแม่งไม่มีแล้วคือเจออย่างเงี้ยมาหลายครั้งมันเหนื่อยนะครับทำขึ้นมาแสนสองแสนสามแสนแม่งกำลังขึ้นเลยนะย้ายอ้าวแม่งตกเข้าใจป่ะกำลังทำคือไอ้ลูกเห็นจะรวยแล้วย้ายตึ๊ดๆๆ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 
ที่ผมได้แบบนี้บรรยายแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราทำปีเดียวมันใช้เวลาในการฝึกฝนเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันที่เจอพี่หนึ่งผมบอกเลยว่าเราต้องการศึกสุดท้ายประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดผิดหวังเสียใจเศร้านะครับทุกอย่างเนี่ยเราประมวลทั้งหมดมาเพื่อปล่อยทั้งหมดที่นี่ใครเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆคล้ายๆที่ผมเจอบ้างครับยกมือนะครับคล้ายๆโอ้โหคนที่ยกมือต้องการกำลังใจอ่ะจับมือเขาเน้นนั่นหน่อยได้ไหมครับคนข้างๆบอกคุณสุดยอดคุณสุดยอดนะเรื่องสุดท้ายที่จะแบ่งปันถ้าวันนี้ออกจากแคมป์แล้วคุณอยากได้แค่เรื่องเดียวเอาไหมครับเรื่องเดียวเพื่อสำเร็จยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ผมใช้เวลา10ปีในการเรียนรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดคุณมองเห็นอะไรเห็นอะไรครับ
คุณเห็นจุดเหรอผมว่าพื้นที่สีขาวมันใหญ่กว่าเยอะเรามางานแคมป์2วัน1คืนเมื่อคืนโอ้โหทุกอย่างงานแคมป์ดีมากนะเมื่อคืนไฟดับ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 ถูกป่ะทุกอย่างดีมากอาหารเผ็ด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 คุณโฟกัสเรื่องบวกหรือเรื่องลบจริงเหรอสิ่งสุดท้ายผมจะแบ่งปันมันเป็นความสามารถที่คุณต้องทำเองเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญที่สุด A คือ1 B คือ2 C คือ3 Z คือ26ถ้าเอาตัวสอบภาษาอังกฤษมาเรียงกันแล้วต้องการคะแนนเต็มร้อยคุณรู้ไหมครับว่าอะไรสำคัญที่สุดถ้าคุณทำด้วยความโชคดีคุณรวมกันได้47ไม่ร้อยถ้าคุณใช้ความรักอย่างเดียวโหกูรักดาวไลน์มากรั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 กแต่กูพูดลบแหลกแหลกพูดลบก็54ถ้าคุณมีความรู้96ถ้าคุณทำงานหนัก98ไม่เต็มร้อยนะครับแต่มีอันเดียวที่คุณเต็มร้อยแล้วคุณสำเร็จได้รู้ไหมครับคำว่าอะไรใช่ครับ attitude 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 รวมกันร้อยพอดี attitude บวกทัศนคติที่ถูกต้องนำพาคุณไปสำเร็จแน่นอนใครมั่นใจว่าเราบวก 100% ไม่ใช่เลือดนะทัศนคติบวก 100% โอ้โหใครเคยรู้เรื่องนี้มาบ้างยกมือเรื่องต่อไปเนี่ยคุณไม่รู้แน่ถ้าเอา Z เท่ากับ1 Y เท่ากับ2 X เท่ากับ3และ A เป็น26คือกลับคุณรู้ไหมคำอะไรบวกแล้วได้ร้อยคำนี้ฮะ success เล็กมึงเก่งมากปุ๊บพี่เล็กหน่อยโอ้โหข้างหน้านี่เดาถูกสรุป attitude เท่ากับ successนี่คือสไลด์สุดท้ายที่ผมฝากในช่วงเช้าว่าถ้าคุณมี attitude ที่บวก attitude ที่ดีไม่พอต้องมี attitude ที่ถูกต้องจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จด้วยกันนะครับผมจะบอกนะครับว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านครับยืนขึ้นเลยครับนะครับนะครับก่อนพักช่วงเช้านะครับอยากให้เรานะครับหันไปไฮไฟว์กับเพื่อนของเราว่าเราสำเร็จแน่นอนนะครับให้เวลาครึ่งนาทีเชิญครับขอบคุณด้วยของเรานะครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายผมมีความยินดีที่เราจะได้ร่วมในศึกสุดท้ายด้วยกันสร้างครั้งเดียวจบทุกคนเปลี่ยนชีวิตที่นี่ด้วยกันสำหรับเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ